สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำลูกธนูฝนครับเออลูกธนูฝนแบบนี้เลยใช่ไหมใช่โอเคมันจะปกลงมาต่อเนื่องอย่างนี้เลยโอ้ดูในน้ำสิโหกระตุกมากเลยเออถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยอย่างแรกเรามาหาที่เหมาะๆกันใช่อ่ะเราก็ต้องการคอมมานด์บอกนะให้ทุกคนพิมพ์ตามนี้เลยใช่ไหมมีคำว่าอะไรบ้างนะ give all command บอกใช่ give all command บอกแล้วก็จากนั้นติดตั้งคอมมานด์บอกจากนั้นพิมพ์คำว่าพิมพ์คำว่า execute นะครับ as player นะตัว p นะครับเออตามนี้เลยแล้ว add sales นะครับ run summon arrow นะครับแล้วตำแหน่งสูงไป20นะเป็นบอกท้ายเป็น repeat always active เป็น redstone เป็น always active เห็นไหมได้แล้วครับทุกคนดูสิโอ้โหตามมาตามหัวเลยดูดิไหลมาอย่างนี้เลยนี่เราสามารถเก็บลูกธนูได้ด้วยนะแต่ถ้าเราเก็บมันไปครึ่งนึงมันก็จะหดลงเองมันจะหดลองให้มันชนไก่ดิไก่ตายเลยแน่นอนอีกทีดิตายไหมไม่โดนมันมีสองหัวใจมันตายดิแล้วเหรอโดนอีกทีมันตายเลยใช่ไหมใช่ข้ามหัวมาเลยตายเลยจุ๊บโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันไหมโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะโอ้เห็นไหมดูมันไหลตามมาดิแต่ถ้าเราอยู่ไกลคอมมานด์บอกมันก็จะตามเรามาอยู่ใช่ถ้าคอมมานด์บอกมันอยู่กวงไกลวงมันก็จะอยู่ทำงานนะทุกคนแต่นี้เรายังอยู่ในระยะนะดูสิมันวิ่งตามลงมาเป็นสายฝนเลยโอ้เราลองเงยหน้าขึ้นไปดูสิหุ้ยดูดิลงมาเป็นฝนเลยหุ้ยลงมันโอ้โหมันลงมาต่อเนื่องเลยทุกคนมันลงมาจากที่ไหนอ่ะฉันอยากรู้จังบนฟ้าเลยเนาะแต่มันตำแหน่งไงตำแหน่งที่เราตั้งไว้ว่าขึ้นไป20บอกมันจะเริ่มหล่นลงมาลูกอ๋อ1,000 ล้านบอกได้ไหมไม่แน่จะได้นะเดี๋ยวเราลองไปข้างล่างไม่ได้ไม่ได้โอ้ดูดิมันบินลูกธนูมันตามเราเอ้ยตัวอะไรเหมือนนอนเลยโอ้ยเป็น turtles นี่เอง turtles turtles 4ตัวเดินเรียงกันเหมือนหนอนเลยทุกคนตอนแรกก็นึกว่ามังกรนั่นน่ะเหมือนมังกรเลยนะมังกรเลยเดี๋ยวลองเอาธนูยิงมันดิโอ้ยปิวมานี่1ตัวอีกรอบนึงตัวนี้โดนแน่นอนโอ้โหปิวเอ้ยลงน้ำไปหมดแล้วทุกคนเต่านี่น่าจะตายยากโอเคเอ้ยนั่นแสงอะไรใต้น้ำอ่ะแสงอะไรใต้น้ำอ่ะมี2จุดลงไปดูนะเอ้ยซอมบี้เอ้ยไม่ใช่มันคืออะไรเนี่ยเอ้ยวิหารเหรอมันคือวิหารใช่มั้ยใช่วิหารป้าทำลายซอมบี้ซอมบี้ป้าทำลายวิหารไปแล้วเมื่อตะกี้โอ้โหมันลงมาเป็นฝนน้ำเลยทุกคนดูฟองดิบับเบิ้ลดิโอ้โหกระตุกสุดๆเลยทุกคนโหยกันหน่วงมากเลยเพื่อนๆคนไหนอยากได้คำสั่งคอมมานด์บอกแบบไหนนะครับโพสใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวเราจะหามาให้ไม่ยากครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำมนุษย์สายฟ้ากันดีกว่าให้ตัวเราเนี่ยมีสายฟ้าวิ่งตามตลอดมาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ซันชิโร่ Channel ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนทุกคน บ๊า